เอาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กองสเตอร์ชานแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมจะกลับมาทำกองสเตอร์พอดแคสต์ครับท่านผู้ชมนะฮะหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองนะฮะชื่อว่ากองสเตอร์พอดแคสต์นะครับออนไลน์อยู่บน Spotify นะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำมานานเลยนะฮะทิ้งไว้นานมากนะครับทิ้งไว้นานมากพอดีวันนี้นึกครึ้มๆครับเบื่อๆเพราะว่า EP ล่าสุดในพอดแคสต์ของผมเนี่ยผมปล่อยออกไปตอนเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอีกเลยนะฮะก็จนมากระทั่งตอนนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมเราไม่ทำพอดแคสต์บ้างวะนะพอดแคสต์ของผมจะเป็นพอดแคสต์สไตล์แบบสบายๆนะครับแบบไม่ได้มีสาระอะไรจริงจังเป็นการเล่าเรื่องราวอะไรไปเรื่อยของผมมากกว่านะครับแบบอยากเล่าอะไรก็เล่านะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ลองไปฟังกันได้หรือยังไงถ้าอยากรู้ว่ามันดีไม่ดีลองไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่วะ EP ที่8ปะวะ EP ที่8นะฮะ EP ที่8นะครับของพอดแคสต์นะฮะโอเคครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของความจริงจังในเรื่องไร้สาระของผมนะครับคือตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะจริงจังนะครับกับอะไรที่หลายๆคนเนี่ยรอบตัวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะไปจริงไม่จำเป็นหรือว่าไม่ควรที่จะไปจริงจังกับมันขนาดนั้นก็ได้นะฮะผมไม่รู้นะว่ามีใครที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเคยแบบเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมเนี่ยจะชอบทำอะไรแบบยามว่างสมัยเด็กๆนะครับที่จริงๆแล้วก็ไปดูแล้วไม่ใช่มีสาระเท่าไหร่นะครับจริงๆผมเคยอย่างตอนมัธยมต้นเนี่ยผมเคยฝึกควงปากกาหลายท่านอาจจะงงนะครับไอ้ควงปากกามันคืออะไรวะก็คือยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่แฟชั่นการควงปากกามันบูมอยู่ยุคนึงนะฮะมันบูมขึ้นมายุคนึงเหมือนกับว่าตอนนั้นก็มีเป็นข่าวลงทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบมีนักเรียนไทยนะครับไปแข่งควงปากการะดับโลกได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บูมในหมู่นักเรียนม.ต้นม.ปลายช่วงนั้นอยู่ประมาณปี2ปีอะครับผมก็จริงจังมากเลยแบบฝึกควงปากกาอย่างเงี้ยมีการแบบไปซื้อสั่งซื้อปากกาแบบเขามาแล้วก็เอามาแบบเหมือนควงทำท่าเล่นอย่างครับถ้าใครสนอยากรู้ว่ามันคืออะไรลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็น่าจะมีให้ดูอยู่เสิร์ชว่าควงปากกาอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเจอแล้วครับนะฮะแล้วผมก็จริงจังอยู่อย่างนั้นอ่ะผมซ้อมอยู่อย่างนั้นอ่ะแบบสู้ซ้อมเป็นหลายเดือนเลยนะ 2-3 เดือนเลยนะ 3-4 เดือนเลยแหละแล้วคนรอบข้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผมแม่งแบบไร้สาระว่ะแบบทำไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบทำไปทำไมแม้แต่คนที่บ้านเองก็แบบไม่ค่อยสนับสนุนถ้าว่ากันตามตรงนะครับถ้าก็ถ้าครอบครัวผมได้มาดูก็อย่าว่ากันละกันนะครับก็ใช่ครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครสนับสนุนทุกคนก็มองว่าผมแบบเป็นพวกแบบไร้สาระเป็นเด็กแบบเล่นอะไรไปเรื่อยไปวันๆไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่มายากลผมก็เคยฝึกเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะฝึกเล่นจนแบบตอนนั้นก็ทำเล่นได้อยู่หลายอย่างเลยแหละแต่ตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็โอ้เรื่องของการเล่นเกมนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเราก็เล่นเกมเอาสนุกเอาฮาอะไรเงี้ยแต่ผมนี่จริงจังนะผมจริงจังกับมันมากเลยนะฮะจนกระทั่งทุกวันนี้เชื่อไหมผมยังเล่นเกมจริงจังอยู่เลยนะฮะบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยจะจริงจังทำไมเล่นเกมเราเล่นคลายเครียดไม่ใช่เหรอก็ถูกครับก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมอยากชนะว่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงจังกับมันมีการแบบซ้อมมีการดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะดูคลิปว่าแบบเฮ้ยเขาต้องเล่นยังไงถึงจะชนะต้องทำยังไงถึงจะชนะแล้วก็มีการซ้อมยิงซ้อมอะไรจริงจังเลยนะแบบซ้อมจริงจังของผมคนเดียวอ่ะจริงจังอยู่คนเดียวอ่ะคือมันก็ดูแบบไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราจะไปจริงจังกับมันทำไมวะหลายๆคนเวลาผมเล่าให้ฟังเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบเฮ้ยเราจะไปจริงจังอะไรกับพวกเรื่องนี้พวกนี้ทำไมวะทำไมคุณไม่ไปจริงจังกับเรื่องของแบบว่าทำงานจะไม่ไปจริงจังหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยฮะยุคนี้เชื่อไหมผมมองว่าเป็นยุคที่แบบทุกคนแม่งแบบพยายามจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแข่งกันพัฒนาตัวเองอ่ะผมใช้คำว่าแข่งกันนะผมมีความรู้สึกว่าบางคนแม่งแบบ
รู้สึกว่าแบบต้องแบบต้องพยายามถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่มันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าบางทีเราก็ไม่ผิดนะถ้าเราอยากจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเออผมรู้สึกว่าผู้ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบจริงจังกับเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยโหฉันต้องเก่งนะฉันต้องมีความรู้ในด้านนั้นด้านนี้ฉันต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้แต่ผมอะรู้สึกว่าผมโฟกัสกับเรื่องของว่าผมอยากทำอะไรที่ทำแล้วมันมีความสุขมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันทำมันตอบโจทย์เราอะอันนั้นคือสิ่งที่ผมโฟกัสมากกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็กำลังหาทางไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นคนที่แบบว่าอะไรที่สนุกอะไรที่ผมรู้สึกสนุกผมก็จะจริงจังอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องการเล่นเกมใช่ไหมมีหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายรูปเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คนที่ถ่ายรูปไม่ได้รู้เรื่องของการถ่ายรูปเลยนะครับแบบก็คือสมัยเรียนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็พอเรียนจบมาทำงานสักพักผมเริ่มสนใจการถ่ายรูปผมก็แบบไปซื้อกล้องไปเปิด YouTube ดูไปซื้อหนังสือมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงจังนะครับจริงจังถ่ายโอ้โหผมก็ไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้ไปถ่ายโมเดลไปถ่ายนางเขาเรียกว่าอะไรไปถ่ายมีทั้งถ่ายธรรมชาติถ่ายคนถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝึกถ่ายจนทุกวันนี้ก็ยังฝึกถ่ายรูปอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบกาแฟจริงๆแล้วเชื่อไหมว่างานอิเล็กอย่างหนึ่งของผมคือกาแฟนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปบางคลิปของอย่างล่าสุดของผมเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องของชีวิตประจำวันของผมใช่ไหมแล้วจะมีฉากที่ผมเทกาแฟทำกาแฟกินนะครับก็เริ่มจากการที่เมื่อก่อนผมไม่กินกาแฟเลยนะเมื่อก่อนแล้วก็แบบมีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานก็ชวนไปกินกาแฟผมก็ไปกินแรกๆก็กินก็อร่อยดีแล้วกินไปกินมาเราเริ่มรู้จักแบบมีกาแฟแล้วหลากหลายสายพันธุ์แบบกินแบบนั้นทำแบบนี้แล้วเมื่อก่อนอ่ะเราไปกินร้านเราเคยไปกินร้านหนึ่งที่มีรุ่นพี่เขาพาไปแล้วแพงด้วยนะโอ้โหกาแฟแบบมาเป็นเซตอย่างเงี้ยดิปเป็นเซตดิปกาแฟแบบดิปนั่นแหละง่ายๆนะครับเรียกง่ายๆโอ้โหแพงด้วยนะประมาณ300 กว่าบาทแต่เชื่อไหมเรารู้สึกไม่คุ้มเงินเลยเพราะว่าณตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับกาแฟเลยเราเข้าใจแค่ว่ากาแฟก็คือกาแฟดมกลิ่นมาก็หอมจบแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชื่อไม่ได้แล้วว่ะแม่งเราจะเสียเงินโอ้โหอะไร300-400แล้วเรากินกาแฟแยกแยะอะไรไม่ออกไม่ได้ผมก็เริ่มจริงจังเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เอาละไปซื้ออุปกรณ์นะครับเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำกาแฟซื้อกาซื้อนู่นนี่นั่นมันเล็ดแบบนั้นมันเล็ดแบบนี้มีไปลงคอร์สเรียนมีไปซื้อหนังสือมาอ่านโอ้ยาวเลยหมดไปเป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วแต่ก็อย่างนั้นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเรื่องที่ผมจริงจังมันเป็นเรื่องที่แบบมึงจะจริงจังทำไมวะแบบไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่กาแฟก็กาแฟแต่ผมคือบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็แบบมันดูแบบก็เป็นกาแฟเป็นเครื่องดื่มธรรมดาแต่สำหรับผมอะคือณตอนนั้นอะความรู้สึกของผมคือเฮี้ยแม่งไม่ได้อะเรารู้สึกว่าเราอ่อนอะเรารู้สึกว่าแบบเฮี้ยเราแม่งกระจอกว่ะทำไมกินกาแฟราคาแพงๆแล้วแบบเฮ้ยเราแม่งโหไม่รู้เรื่องอะไรเลยสะเออไปกินกาแฟนี่คือว่าตัวเองล้วนๆนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้คือผมตอนนั้นผมว่าตัวเองอย่างนี้ล้วนๆเลยนะคือทางที่คือที่เราก็รู้ในใจลึกๆเลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะไม่รู้แต่ว่าแบบเฮียนะตอนนั้นเรารับไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีแบบจริงจังกับทุกๆเรื่องเลยที่เป็นเรื่องที่แบบคนอื่นจะมองว่ามันไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าทุกวันหลายๆคนแบบเจอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สิผมพูดลิ้นพันกันแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเลยรู้สึกแปลกไม่ค่อยเหมือนคนอื่นรู้สึกว่าเรามีความคิดไม่เหมือนคนอื่นนะฮะไม่เหมือนกับคนและกระแสสังคมที่มันพาไปในตอนเนี้ยมีหลายๆอย่างเลยนะที่ผมอยากทำแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ทำแล้วผมก็อยากจะจริงจังกับมันด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ย YouTube Podcast เนี่ยถ้าผมจริงๆผมอยากจะทำให้ทุ่มเทให้มันกับมันมากกว่านี้นะจริงๆแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่อันหนึ่งคือเราก็ยังมีงานประจำที่ต้องทำอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่
เข้ามาในชีวิตด้วยนะครับบางทีก็ยอมรับว่าขี้เกียจเองด้วยก็ยังเลยไม่ได้ทำจริงจังขนาดไม่ได้สุดยังรู้สึกว่ายังไปไม่สุดเราอยากจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากกว่านี้ครับแต่ว่าแบบมันยังไม่ได้อะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยครับแบบที่ผมเคยอยากลองทำนะเช่นเชื่อไหมผมอยากลองทำเพลงฮิปฮอปคุณเชื่อไหมว่าผมอะอยากลองอัดเพลงฮิปฮอปเป็นของตัวเองสักเพลงนึงอัดเองแบบอยากอัดเองอะแบบแต่งอยากลองแต่งเพลงเองอะอยากทำเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำแล้วอยากลองจริงจังดูอะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยแป้งอยากจะทำได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยครับเชี่ยแม่งมีอะไรแบบที่ผมแบบอยากจริงจังกับมันมากเลยอะแต่แบบแต่ในกลับกันนะคุณเชื่อไหมผมกลับไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบอยากจะจริงจังกับตัวงานประจำที่ผมอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะคือผมมองงานประจำเป็นงานอะครับมากกว่าผมมองงานประจำเป็นแบบว่าสิ่งที่เราทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีวิตไม่ได้มองงานประจำเป็นเหมือนกับแพชชั่นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมแบบมีแพชชั่นเต็มร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับพอดแคสต์นี้นี่ก็อัดมาประมาณ10กว่านาทีแล้วพอดแคสต์ผมจะพยายามให้มันสั้นๆไว้นะไม่อยากทำนานนะครับกลัวคนเบื่อนะฮะก็สำหรับคลิปนี้พอดแคสต์นี้นะครับคอนเซ็ปต์ของพอดแคสต์ผมมีอย่างเดียวครับไม่มีการตัดนะครับพอดแคสต์ผมไม่มีการตัดไม่มีการตัดต่อไม่แล้วก็ทำเอาใจคนไทยนะครับจะไม่มีการใส่ซับก็ยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับแล้วอยากฟังเรื่องอะไรแบบนี้อีกหรืออยากฟังอะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามพอดแคสต์ใน Spotify ด้วยนะครับถ้าใช้ Spotify แต่ถ้าไม่ได้สมัคร Spotify ไว้ก็มันจะมีลิงก์อีกอันนึงนะครับสามารถเข้าไปฟังได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างใต้ให้ครบเลยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม